สวัสดีค่ะตื่นเช้ามากับพ่อกันคือเก่าละค่ะกับแม่เก๋เกษตรบ้านสวนเนาะค่ะมื้อนี้ก็มาพอกันกับบรรยากาศตอนเช้าจ้าตอนนี้แดดก็กำลังออกเนาะค่ะแม่เก๋ก็ได้ไปตัดหญ้ามาเนาะค่ะเพื่อที่เสียวมาสีเหงัวเดี๋ยวจังไหนไปเบิ่งแม่เก๋เฮ็ดเวียนนํากันเลยเนาะค่ะที่แม่เก๋กำลังตัดอยู่นี่เนาะค่ะก็คือเป็นจะตัดเอาท่อนพันธุ์เนาะค่ะเพื่อที่สิเอาไปปลูกค่ะถ้าสิรอให้มันหลายเทื่อเดียวเราจะเอาไปปลูกกับคงสิบ่มีเนาะค่ะเราก็ต้องปลูกไปเรื่อยๆแบบนี้ล่ะค่ะปลูกหญ้ารอฝนเนาะค่ะยางน้อยๆก็บ่ได้ซื้อท่อนพันธุ์ก็เป็นท่อนพันธุ์ของเจ้าของเองหญ้านี่เปียจักรพรรดิตรงนี้เนาะค่ะเพิ่นก็สิทุ่นแรงเวลาปลูกเนาะค่ะเพิ่นก็ 80หรือ 90% น่ะโอกาสที่จะเกิดน่ะก็หลายค่ะก็บ่ได้เกี่ยวเนาะค่ะว่าสิเป็นอากาศร้อนหรือว่าอากาศชื้นแต่ถ้าฝนตกลงมาให้ก็คงจะดีค่ะก็คงจะเกิดได้ดีเนาะค่ะส่วนตรงใดที่เฮาปลูกไปแล้วมันเกิดบ่ดีเฮาก็ค่อยสามเอาอีกเทื่อนึงเนาะค่ะส่วนแม่ก็เฮ็ดเบียกลูกไส้ก็ร้องเพลงให้ง้อฟังนั่นล่ะค่ะว่าเปียวๆอยู่นั่นเนาะค่ะตาแม่ออกมาก็สิประมาณนี้ล่ะค่ะลูกไส้เนาะค่ะบ่อยู่บ่นิ่งเนาะค่ะมักร้องเพลงก็ร้องไปค่ะส่วนแม่เก๋ก็เฮ็ดเบียกไปเนาะค่ะเบิ่งไก่เพิ่นก็มาอวดอัวค่ะกับเป็นตาหนหวยเนาะค่ะงัวก็กำลังกินไก่กับหลายแห้งจ้าว่าแล้วก็เอาเฟี้ยงเนาะค่ะมายัดไว้ให้งัวเลยจ้าเพราะว่าเฮาสิได้ไปเฮ็ดเวียกอย่างอื่นเนาะค่ะเพราะว่าก็สิรอให้งัวกินหญ้าเบิดก่อนค่อยสิเอามาอัดก็คงจะซาเนาะค่ะสิบ่ทันการเวลาเฮาไปเฮ็ดเวียกอย่างอื่นก็สิบ่ทันเวลาเนาะค่ะอย่างน้อยๆงัวกินอยู่ก็อัดไปเลยค่ะเพราะว่าห้างอาหารของแม่เก๋ก็เหลืออีกบักหลายเลยค่ะเหลือเฟือเนาะค่ะสำหรับการใส่เฟี้ยงไว้ให้งัวนี่ก็น้องปีใหม่จ้าเป็นงัวหน่อยอยู่คอกนี้เนาะค่ะเพิ่นก็ออกช่วงใกล้ปีใหม่ก็เลยตั้งชื่อให้เพิ่นว่าชื่อน้องปีใหม่จ้าจะได้จําได้เนาะค่ะเพราะว่างัวตัวนี้เพิ่นเป็นตัวแม่จ้าเนี่ยก็เป็นท่อนพันธุ์หญ้าเนเปียจักรพรรดิเนาะค่ะที่เมื่อกี้ตัดไว้ได้หลายมือแล้วจ้าเพราะว่าแม่เก๋ก็ได้ท่อนพันธุ์มาแม่เก๋ก็ตัดใส่ถุงปุ๋ยไว้เนาะค่ะแม่เก๋ก็เลยสิเอามาปลูกสักก่อนเนาะค่ะย่านเพิ่นบ่เกิดให้เพราะว่าช่วงนี้อากาศมันร้อนโอกาสเสี่ยงตายนี่ก็หลายค่ะเพราะว่าเฮาเสียบลงแบบนี้เลยเฮาบ่ได้ถมกบเนาะค่ะแต่ก็บ่เป็นหยังเนาะค่ะก็ปลูกไว้เพื่อรอฝนเนาะค่ะเห็นเพิ่นพยากรณ์อากาศว่าฝนสิมามื้ออื่นมื้อฮื้อเนาะค่ะก็เลยปลูกไว้แบบนี้ล่ะค่ะถ้าฝนบ่มาก็บ่เป็นหยังค่ะรอเบิ่งเนาะค่ะว่าเพิ่นสิเกิดได้ซำใดจ้าพื้นดินตรงนี้เนาะค่ะพอซาลี่เพิ่นก็ได้ให้รถไถมาไถไว้เพิ่นก็มีความชุ่มชื้นอยู่เพิ่นก็เลยบอกแม่เก๋เนาะค่ะว่าให้เอาหญ้ามาปลูกแม่เก๋ก็เลยได้ตัดท่อนพันธุ์ไว้ก็เลยได้เอามาเสียบไว้มองนี้ล่ะค่ะ
สำหรับคลิปนี้เนาะค่ะแม่เก๋ก็ขอปิดคลิปไว้เพียงสำนีก่อนเนาะค่ะเพราะว่าตอนนี้แดดฮ้อนแห้งแล้วค่ะสิฟ้าเฮ็ดเวียกเนาะค่ะจังใดก็ฝากพี่น้องเนาะค่ะกดติดตามแม่เก๋เกษตรบ้านสวนกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของแม่เก๋ในเด้อจ้าจังใดก็ฝากพี่น้องแน่เด้อค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีค่ะ